จาะประเด็นเน้นความจริงกับรายการสมรภูมิข่าว 92.5 โดยปรเมศผู้โตและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะวันนี้กลับมาพบกันในรายการสมรภูมิข่าว 92.5 นะคะพร้อมกันกับทีมข่าวคุณภาพจากสวท.และดิฉันศรินาผู้เอี่ยมวันนี้มาแทนคุณประเมศผู้โตค่ะไปดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงรายนะคะโอ้โหดูจากภาพที่สื่อมวลชนหลายๆสำนักเนี่ยไปถ่ายภาพโดยเฉพาะจุดที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะมีการสะสมของฝุ่นละอองจนทำให้เห็นท้องฟ้าแล้วก็สภาพแวดล้อมถ้าดูจากภาพที่ถ่ายออกมาเนี่ยเป็นมัวๆนะคะแล้วฉากเนี่ยจะเห็นเป็นสีเหลืองอมส้มแทบไม่เห็นแสงจากดวงอาทิตย์เลยค่ะคืออันนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นวันนี้นะคะอย่างเว็บไซต์ Air4Thai เนี่ยรายงานคุณภาพอากาศในพื้นที่ตำบลเวียงพานคำเวียงพางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย PM 2.5 เนี่ยมีค่า551ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคือมันอยู่ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะแล้วก็ PM 10มีค่า654ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพสัปดาห์นี้เนี่ยพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจุดที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านก็ยังมีแนวโน้ม PM 2.5 ที่สูงเพราะว่าลมนิ่งแล้วมีการเผาจากทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะอย่างที่บอกค่ะคือพบจุดความร้อนสะสมในเดือนนี้เนี่ยถึง 25,209 จุดทำให้ PM 2.5 นั้นมีค่าค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวนะคะแน่นอนอาการที่พบหลายๆคนคงจะเป็นไอหายใจลำบากระคายเคืองตาระคายเคืองผิวหนังแสบตาคันตาแน่นหน้าอกทีนี้คนที่มีโรคหัวใจและระบบทางเดินหายใจอาการจะรุนแรงมากขึ้นหากได้รับปริมาณมากในระยะยาวนะคะ PM 2.5 เนี่ยจะทำให้เกิดการอักเสบอยู่ในร่างกายแล้วก็เข้าไปทำลายระบบต่างๆด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะได้มาคุยเรื่องนี้ต่อกับคุณปิ่นศักดิ์สุรสวดีอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะคะในฐานะประธานศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศค่ะเกี่ยวกับสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองPM 2.5 ในวันนี้โดยเฉพาะที่ภาคเหนือนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีคะครับสวัสดีครับผมปิ่นศักดิ์ครับค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ PM 2.5 ดูเหมือนว่าภาคเหนือเนี่ยจะค่อนข้างรุนแรงอยู่พอสมควรโดยเฉพาะที่เชียงรายนะคะครับก็ตอนนี้ทั้งภาคเหนือเนี่ยครับต้องเรียกว่ารุนแรงมากดีกว่าครับค่ะเพราะว่าตัวค่าของตัวฝุ่น PM 2.5 เนี่ยเกินมาตรฐานไปเยอะแล้วก็มีผลกับสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยเนี่ยสิ่งที่ทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยครับอยากจะเตือนไปทางพี่น้องประชาชนนะคือจะต้องดูแลตัวเองให้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใส่แมสนะครับหรืออยู่ในห้องที่ปลอดภัยนะครับปลอดฝุ่นให้ได้มากที่สุดนะครับค่ะคือภาคเหนือเนี่ยทำไมสาเหตุมันมาจากอะไรคะทำไมช่วงนี้ถึงหนักคะครับก็อยากเรียนก่อนว่าในที่ผ่านมาในช่วงฤดูฝุ่นที่ผ่านมาเนี่ยครับเราอะเจอพีคของฝุ่น PM 2.5 มาประมาณ 2-3 ครั้งแล้วนะครับแล้วแต่ละครั้งเนี่ยมีแหล่งแต่ละครั้งและแต่ละพื้นที่เนี่ยมีที่มาไม่เหมือนกันอันนี้สำคัญมากกับการทำความเข้าใจนะครับอย่างรอบที่แล้วเนี่ยครับประมาณมกราเนี่ยครับกรุงเทพก็โดนนะครับกรุงเทพก็จะมีพีคของ PM 2.5 ที่เยอะเกินมาตรฐานไปจนถึงขั้นสีแดงคือมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับซึ่งรอบนั้นเนี่ยมันเกิดจากตัวฝุ่นคือการจราจรในกรุงเทพเองบวกกับการเผาที่กัมพูชานะครับที่ลมพัดมานะครับส่วนภาคเหนือเนี่ยโดนแต่ยังไม่เยอะนักจะเป็นการเผาของในประเทศไทยเองเพราะว่าลมวันนั้นนะครับยังเป็นลมเหนืออยู่ยังเป็นลมที่พัดจากฝั่งตัวเราเชียงเหนือมาแล้วก็พัดจากประเทศไทยไปพม่านะครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยเราเคยสีแดงมารอบนึงแต่จะไม่ถึง 4-500 อย่างปัจจุบันนะครับจะประมาณแค่100กว่าถึง200หมายถึงอันนี้คือค่าไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับครับคราวนี้พอรอบนี้ครับปัญหาคือลมมันเริ่มเปลี่ยนทิศนะครับแล้วจุดแหล่งกำเนิดคือจุดความร้อนนะครับวันนี้ที่พม่าเนี่ยครับมากแบบเป็นหมื่นจุดนะครับครับทำให้ถึงแม้ว่าในประเทศไทยเนี่ยเราจะคุมได้ในระดับหนึ่งนะครับน้อยกว่าเขานะครับแต่ว่าตัวด้วยความที่ฝุ่นนะมันมาจากฝั่งรัสเซียจากตรงประเทศพม่าเข้ามาและอากาศก็ยังปิดอยู่มันทำให้เกิดการสะสมครับทำให้ฝุ่นในบริเวณชายแดนถ้าเราสังเกตให้ดีถ้าเราดูตัวแผนที่ที่ทางกรมควบคุมมลพิษรายงาน
จะเห็นเลยว่า3วันก่อนเนี่ยมันจะเริ่มแดงมาจากชายแดนแล้วก็เข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆอ่ะครับใช่ครับก็ตอนนี้ทางพม่าเองก็ยังมีจุดความร้อนอยู่เป็นหมื่นจุดนะครับของเขาจุดความร้อนที่เกิดขึ้นเยอะๆนี่มาจากอะไรคะครับก็มาจากการเผาคือหนึ่งมันเป็นการเผา open burning นะครับเพียงแต่ว่าเผาอะไรบ้างอย่างเช่นเผาป่าหรือเผาภาคการเกษตรอันเนี้ยมันก็จะมีการปนกันฮะตัวเลขเรียนตรงๆว่าเราอ่ะมีข้อมูลไม่ชัดเพราะว่าสิ่งที่เรามีนะคือข้อมูลในประเทศเราซึ่งจริงๆวินาทีนี้ก็มียังมีอยู่นะครับประมาณ 4,000 จุดเพียงแต่ว่าถ้า17จังหวัดภาคเหนือเนี่ยถ้าของเราเองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการเผาในป่านะครับเผาในป่าก็มีอีกหลายสาเหตุเช่นกันนะครับแต่พม่าเนี่ยเราเดาได้ว่าครึ่งหนึ่งหรืออาจจะเกินครึ่งนั้นน่าจะมาจากเผาเรื่องของการเกษตรข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะแต่ของเรานี่เป็นหนักไปทางเผาในป่าใช่ไหมคะแล้วเรามีการจัดการกับเรื่องปัญหาการเผาของบ้านเรานี่ยังไงบ้างคะตอนนี้ครับก็ตอนนี้ครับอย่างที่เรียนเลยนะครับเรียนตรงๆเลยนะครับว่าวันนี้เราเหมือนเราตามแก้ปัญหาคือเราไล่ตามแก้ที่ไฟซึ่งมันเป็นปลายทางนะครับคราวนี้เราต้องทำความเข้าใจกับมันแล้วมาแก้ที่ต้นกำเนิดว่าทำไมเขาเผาทำไมนะครับฮะเพราะข้อที่หนึ่งเลยนะครับเอาเผาในป่าก่อนแล้วกันนะครับวันนี้มันมีกลุ่มคือประเทศไทยเนี่ยทรัพยากรคือป่ากับมนุษย์รอบป่าเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันมันจะไม่ใช่แบบว่าป่าปุ๊บมนุษย์ปุ๊บจะไม่เข้าไปในอุทยานหรือเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์มันยังมีอินเตอร์แอคชั่นมีความสัมพันธ์กันอย่างเช่นบางพื้นที่อะฮะยังมีเอาวัวไปเลี้ยงนะครับก็มีกระบวนการที่แบบจะมาเผาเพื่อให้เกิดหญ้าระบาดหญ้าใหม่ขึ้นมาเพื่อเอาปล่อยวัวไปปล่อยสัตว์เลี้ยงไปเลี้ยงได้อะไรอย่างเงี้ยครับนี่ก็เป็นเหตุหนึ่งในบางอุทยานนะครับบางอุทยานภาคเหนือเนี่ยครับที่สำคัญก็คือเผาเพื่อให้สามารถเข้าไปล่าสัตว์ได้ด้วยความเชื่อว่าจะสามารถเก็บพวกผักหวานหรือเห็ดเพาะมาได้อะไรอย่างเงี้ยครับง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็เลยเกิดการเผาขึ้นมาค่อนข้างเยอะครับที่ผมพูดตรงนี้เพื่อจะให้รู้ว่าวันนี้พอคนมองปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งกรมควบคุมมลพิษเราจริงๆคือหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศเราคือปลายทางนะครับเป็นคนที่ส่งเสียงมาแทนสิ่งแวดล้อมซึ่งเขาพูดไม่ได้แต่ว่าต้นเหตุมันจะต้องกลับไปแก้ที่ต้นทางคือเรื่องของการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนรวมถึงการผลิตที่ยั่งยืนทางภาคการเกษตรเพราะหลายเคสนะครับเป็นการเผาที่มันลามมาจากภาคการเกษตรรอบป่านะครับซึ่งตรงนี้ข้อมูลของจีสตาร์เนี่ยครับเขาจะค่อยๆลงในรายละเอียดออกมาว่าแต่ละเคสมันเกิดจากอะไรครับผมค่ะถ้าดูการแก้ไขปัญหาของเราในตอนนี้เนี่ยมันจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นไหมคะครับก็ตอนนี้ถ้าพูด comparative คือเปรียบเทียบกับต่างประเทศเนี่ยครับถ้าเรากำลังพูดถึงตัวแรงกดดันในเชิงเศรษฐกิจที่คล้ายกันนะครับสภาพอุตุนิยมวิทยาที่คล้ายกันวันนี้เราอ่ะก็ไปดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านนะครับและถ้าของเราเนี่ยไม่จัดการเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะหนักกว่านี้นะครับเพราะอย่างที่บอกว่าวันนี้ที่ถ้าเราจัดการต่อให้แย่อย่างก็ตามมันจะขึ้นไปประมาณร้อยนิดนะครับแต่วันนี้มันไปขนาดนี้เพราะของประเทศเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นวันนี้ของเราเนี่ยมันไปน่าจะถูกเริ่มถูกทางแล้วเพียงแต่ว่ายังต้องการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมากกว่านี้ครับไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตรชุมชนในพื้นที่กฎหมายที่ต้องมานั่งแก้เรื่องของตัวงบประมาณนะครับที่จะต้องจัดการเรื่องของการถ่ายโอนอำนาจไปเรื่องของการป้องกันไฟป่าที่ต้องให้จบเบ็ดเสร็จอะไรอย่างเงี้ยครับให้มีแผนชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะตอนนี้หลักๆที่เราทำได้อยู่เนี่ยตอนนี้คืออะไรคะครับตอนนี้ในส่วนกลางเนี่ยครับสิ่งที่ทำได้ในช่วงประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาอย่างแรกเลยจากการที่เราไม่รู้เลยนะครับทำให้เรารู้มีระบบการตรวจวัดทั่วประเทศที่ค่อนข้างแม่นยำอันนี้ข้อที่1ข้อที่2เนี่ยครับเรามีการตรวจวัดและพยากรณ์ล่วงหน้านะครับอย่างน้อยคนที่สามารถจะดูข้อมูลผ่านเว็บอะครับไม่ว่าจะเป็นของกรมควบคุมมลพิษเองของกรุงเทพหรือของหน่วยงานอะไรอีกหลายหน่วยงานนะครับว่าในอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงจากการโมเดลนะครับอันที่3เนี่ยครับทางภาครัฐเองเนี่ยครับก็พยายามทำเรื่องนี้คือมีการพยายามบูรณาการหน่วยงานมาทำเป็นแผนวาระแห่งชาติแล้วก็แผนขับเคลื่อนนะครับในการที่จะแก้ปัญหารายเซกเตอร์นะครับแล้วก็มีศูนย์แก้ปัญหาจริงๆวันนี้ปีนี้เป็นปีที่เราขยับเร็วเพราะว่า17จังหวัดภาคเหนือเนี่ยเขามีการตั้งศูนย์ประสานงานนะครับกองอำนวยการร่วมนะครับค่อนข้างเร็วนะครับแต่อย่างที่บอกว่าถามว่าเรากำลังสู้กับอะไรถ้าเกิดเราสู้กับไฟเนี่ยครับมันไม่มีตัวตนจริงๆอ่ะเรากำลังสู้กับการอะไรฮะการพัฒนาที่ยั่งยืนนะผมอาจจะอธิบายไม่ถูกเหมือนที่กรุงเทพเรามีปัญหาเรื่องการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนแล้ว
ป่าก็หมดนะครับหรืออากาศก็ไม่ดีอย่างเงี้ยครับมันต้องใช้เวลาเพราะมันต้องเดินไปด้วยกันทุกคนและสร้างความเข้าใจกันทุกคนนะครับค่ะทีนี้อย่างจุดความร้อนที่เกิดขึ้นเยอะๆในประเทศเพื่อนบ้านแล้ววันนี้มันก็ลามเข้ามาที่บ้านเราด้วยตรงนี้กับประเทศเพื่อนบ้านนี่มีการประสานงานทำงานอะไรร่วมกันบ้างไหมคะครับก็สองส่วนคือหนึ่งมันไม่ได้ลามเข้ามานะแต่ควันน่ะมันลอยเข้ามาค่ะเพราะฉะนั้นถ้าทิศควันลมมันพัดมาหาเราเนี่ยเราก็จะโดนคราวนี้ในสิ่งที่เราทำร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมีอยู่สองระดับอะครับค่ะจริงๆ3ระดับดีกว่าระดับแรกอะครับก็คือระดับนโยบายซึ่งตรงนี้ท่านรัฐมนตรีวราวุธศิลปอาชาเนี่ยฮะก็ได้มีเวทีร่วมกันในประเทศในภูมิภาคอาเซียนนะครับแต่ละประเทศที่เป็นรัฐมนตรีด้วยกันเนี่ยมากำหนดเป้าหมายว่าอย่าให้มีจุดความร้อนเยอะและขอให้ลดลงทุกปีนะครับอันนี้ก็มีการกำหนดร่วมกันแต่ทำได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าเนี้ยมีการทำในเชิงนโยบายร่วมกันชัดเจนโดยกลไกของอาเซียนครับอันที่สองเนี่ยฮะเรามีการส่งความช่วยเหลือไปให้เพื่อนบ้านเพราะเรามองว่าถ้าเขาไม่รู้ปัญหาเนี่ยมันก็จะเหมือนตาบอดคำช้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีการให้การอบรมส่งเครื่องมือไปเพื่อให้เขาตรวจวัดข้อมูลได้นะครับว่าตกลงสภาพอากาศบ้านเขาเป็นยังไงนะครับอันที่สามเนี่ยเรามีกลไกชายแดนนะครับเพราะอย่างรอบนี้เราใช้กลไกทางกรรมการร่วมนะครับที่ชายแดนเพื่อที่จะประสานส่งสัญญาณไปว่าต้องให้เขาจัดการร่วมกับเราอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อย่างที่เรียนว่าประเทศเพื่อนบ้านนะครับมันมีประเด็นปัญหาภายในประเทศด้วยเพราะฉะนั้นความยากโจทย์มันจะมีอะไรที่ซับซ้อนซ่อนอยู่เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยครับรวมทั้งเรื่องของเศรษฐกิจด้วยรวมถึงการจัดการด้วยอะไรเงี้ยครับค่ะมีท่านผู้ชมถามว่าฝนหลวงตอนนี้สามารถทำฝนหลวงบรรเทาสถานการณ์ได้ไหมคะมันตอนนี้ในแผนนะฮะมีการทำพยายามทำฝนหลวงมาตลอดหลายเดือนเป็นเดือนๆนะครับที่ผ่านมาแต่ว่าการจะฝนจะตกไม่ตกมันขึ้นกับสภาพความชื้นในอากาศด้วยนะครับตอนนี้ทางทอ.เนี่ยครับร่วมกับกรมฝนหลวงนะครับพยายามทำอยู่เพราะว่าใน2อาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากเราทราบปัญหาเราก็เอาเรื่องเข้ากรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและหนึ่งในมาตรการเร่งด่วนที่เราจี้ไปอะฮะจากฝั่งส่วนกลางนะฮะก็คือว่าให้ทำฝนหลวงถ้าทำได้เพื่อให้มันตกอย่างน้อยมันจะได้ดับตัวไอ้จุดความร้อนอะไรเงี้ยให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะทีนี้ทางกรมประตูบอกว่าเดี๋ยวจะมีพายุฤดูร้อนนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง29มีนาคมแต่ว่ามันจะไปที่ตะวันออกเฉียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนภาคเหนือภาคกลางตะวันออกกรุงเทพนี่ระยะถัดไปตรงนี้จะช่วยได้มากน้อยขนาดไหนคะที่จะบรรเทาผมคาดการณ์ว่าน่าจะช่วยได้น้อยอะครับค่ะเพราะว่ามันจะช่วยก็ต่อเมื่อฝนตกในพื้นที่ที่มีจุดความร้อนก็มีไฟเหมือนประมาณสักเดือนที่ผ่านมาที่ฝนตกหนักแล้วจุดความร้อนเหลือศูนย์นะครับอันนี้มันก็ทำให้แต่เคสของรอบนี้ครับไม่น่าจะมาตกแถวภาคเหนือครับเพราะฉะนั้นช่วยก็ได้ก็ช่วยน้อยมากครับผมแล้วมีการคาดการณ์สถานการณ์นี้เนี่ยจะยาวนานไปถึงเมื่อไหร่คะโดยเฉพาะภาคเหนือเนี่ยค่ะครับก็เรียนก่อนว่าการคาดการณ์เนี่ยหนึ่งมันมีสองส่วนนะคือแหล่งกำเนิดว่ายังมีไฟอยู่ไหมอันที่สองคือสภาพภูมิอากาศแล้วมันเป็นฝาชีครอบอยู่ไหมนะครับจากการโมเดลล่วงหน้าไป7วันเนี่ยครับวันนี้สถานการณ์ก็จะยังเป็นอย่างนี้อยู่ไปเกือบวันที่7เลยฮะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถึง7เมษายนอีก7วันไม่ก็คืออย่างน้อยอีก7วันข้างหน้าเนี่ยก็ยังจะมีปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยฮะก็อยากจะเตือนทางประชาชนในโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีปัญหาครับว่าจะต้องวันนี้ก็คงต้องพยายามที่จะใส่แมสก็ป้องกันตัวเองอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะเห็นภาพที่เชียงรายอะค่ะท่านอธิบดีค่ะโอ้โหเป็นแบบสีส้มสีเหลืองกันทั้งจังหวัดเลยขมุกขมัวมากเลยนะคะตรงนี้แนะนำอะไรเพิ่มเติมต้องทำอะไรมากกว่านี้ไหมคะในส่วนประชาชนครับก็คือของส่วนประชาชนนะครับจริงๆในมาตรการของเราเนี่ยถ้าเลี่ยงได้เราก็อยากให้เลี่ยงจากที่นั้นนะฮะแต่ด้วยสเกลของปัญหาจริงๆเนี่ยผมบอกเลยว่ามันคุมทั้งจังหวัดคุมทั้งภูมิภาคจริงๆค่ะนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะออกมาจากภูมิภาคนั้นมันคงยากนะครับเพราะว่าเราเองก็ต้องมีชีวิตอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นไปได้คืออยู่ในพื้นอยู่ในอาคารให้ได้มากที่สุด อยู่ในห้องปลอดฝุ่นนะครับแล้วก็มีเครื่องกรองอากาศอะไรอย่างเงี้ยครับถ้ามีได้นะครับครับแต่ถ้าไม่มีก็ขอให้ใส่แมสก์ที่ดีที่มันมีความสามารถในการปกป้องฝุ่นเพราะว่าวันนี้ตัว N95 ครับถ้าใส่ให้ดีครับหน้ากากที่ดีแล้วกันฮะมันจะปกป้องได้ประมาณ 90% นะครับหน้ากากที่ดีรองลงมาอาจจะปกป้องได้ประมาณ 60% แต่ส่วนหน้ากากที่ไม่โอเคเลยอย่างเช่นหน้ากากผ้าหรือว่าใส่ไม่ดีมันอันนั้นไม่ช่วยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่หน้ากาก N95 ในช่วงนี้นะครับเราจะปกป้องฝุ่นได้ 90% นะฮะเพราะฉะนั้นจาก400อาจจะเหลือสัก40ซึ่งก็อาจจะยังพอที่จะลดผลกระทบกับสุขภาพได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ขอเรื่องใส่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 ใ
หน้ากากที่ดีอะครับแล้วก็อยู่ในอาคารถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องออกมาใช่ไหมคะครับใช่ครับแต่ว่าวิถีของคนในภาคเหนือผมว่าก็ไม่ง่ายไม่เหมือนคนกรุงเทพครับถ้าเป็นมาตรการของคนกรุงเทพเนี่ยอย่างที่เรียกว่าพอถึงขั้นนี้เราจะ work from home นะครับเพราะเราอะมีโฮมให้ work เรามีออฟฟิศให้ work เรามีพื้นที่ข้างในเพราะลักษณะวิถีชีวิตของเราเป็นอย่างนั้นซะส่วนหนึ่งอะส่วนใหญ่แต่ว่าที่ภาคเหนืออาจจะไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นตัว work from home เนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยนักเพราะว่าอย่างกรุงเทพเนี่ยเรา work from home เพราะเราจะลดการจราจรซึ่งเป็นซอสหลักของแรงกำเนิดหลักของ PM 2.5 แต่ว่าภาคเหนือในรอบนี้มันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย work from home ถึงไม่ได้นำมาตรการนี้มาใช้ครับก็ต้องเป็นมาตรการในการปกป้องโดยตรงจากหน้ากากนะครับรวมถึงห้องปลอดฝุ่นนะครับประชาชนจะสังเกตตัวเองได้ยังไงบ้างว่าเอ๊ะอาการชักจะไม่ดีแล้วมันจะต้องเป็นอาการอะไรยังไงคะครับก็ตอนนี้อย่างแรกเลยก็ต้องเรียนว่าตอนนี้เรามีเว็บไซต์นะครับมีข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอยู่ค่อนข้างเยอะในการที่จะบอกรายละเอียดของการสังเกตตัวเองเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยที่อยากจะเรียนทางประชาชนก็ต้องหาข้อมูลในเรื่องนี้ให้ชัดนะครับคราวนี้แต่ละคนเนี่ยฮะมันจะมีความอ่อนไหวเปราะบางไม่เหมือนกันมันจะมีกลุ่มเปราะบางนะครับที่เขาจะมีอาการทางระบบทางเดินหายใจนะครับหรืออาการผิวหนังที่แพ้นะครับอันนี้ก็ต้องลองสังเกตดูถ้าว่าคันไหมนะครับการหายใจมีปัญหาไหมถ้ามีก็อาจจะอยากให้ไปพบแพทย์ปรึกษาแพทย์อะไรเงี้ยครับเพราะแต่ละคนอาการจะไม่เหมือนกันนะครับค่ะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านนะคะทีนี้ถ้าอธิบดีคะอย่างที่เราคุยกันเนี่ยมันจะอยู่ไปอีกสัก7วันทีนี้หลังจากนั้นแล้วคะอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยหลังจากนั้นจะมีการคาดการณ์ตรงไหนช่วงเวลาไหนที่ยังมีความน่าเป็นห่วงว่ามันจะกลับมาเยอะๆอีกไหมคะก็คือตอนนี้ฤดูฝุ่นนะฮะที่เราเรียกว่าฤดูฝุ่นเพราะว่าสภาพอุตุนิยมวิทยาเนี่ยอากาศมันจะปิดใช่ไหมฮะของภาคของกรุงเทพเนี่ยค่อนข้างจะเกือบจะผ่านไปแล้วนะครับแต่ว่าของภาคเหนือเนี่ยจะอยู่จนถึงปลายเมษานะครับอยู่ถึงกลางถึงปลายเมษาเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคเหนือเนี่ยก็จะยังมีปัญหามีบ้างไม่มีบ้างเนี่ยครับจนไปถึงประมาณกลางปลายเมษาขึ้นกับว่าเดี๋ยวจะอาจจะมีฝนมาช่วยไหมนะครับหรือทางรัฐบาลสามารถประสานไปทางรัฐบาลพม่าแล้วจะจัดการในเรื่องPM 2.5 หรือว่าจุดความร้อนได้ดีขนาดไหนในช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับครับค่ะแล้วภาคอื่นๆมีตรงไหนน่าเป็นห่วงอีกไหมคะครับภาคอื่นๆอย่างที่เรียนนะครับว่าไม่สภาพหนึ่งภาคใต้เนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยลมมันจะมาจากลมทะเลยกเว้นอินโดมีปัญหาซึ่งเคยมีเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วฮะแต่ตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วใช่ไหมภาคใต้ไม่น่าห่วงใช่ไหมฮะภาคกลางส่วนใหญ่เนี่ยครับก็คือพอวันนี้ลมมันเปลี่ยนทิศแล้วมันเป็นลมที่มาจากตอนใต้นะครับรวมถึงมันก็จะสถานการณ์เบาลงยกเว้นบางช่วงที่มันอาจจะมาจากกัมพูชาในช่วงประมาณ7วันข้างหน้านะครับกรุงเทพก็อาจจะมีค่ามากกว่านี้นิดนึงคือตอนนี้กรุงเทพเนี่ยถือว่าอากาศดีในแง่ของ PM 2.5 นะครับก็จะเป็นสีฟ้าสีเขียวแต่ว่าอีก7วันเนี่ยอาจจะกลับมาที่เหลืองนะครับแต่ก็จะไม่รุนแรงอะไรยังไงนะครับส่วนอีสานเนี่ยก็ไม่ค่อยน่ากังวลนักอะไรอย่างเงี้ยครับยกเว้นตรงริมชายแดนที่อาจจะได้ตัวเรื่องของควันมาจากทางประเทศเพื่อนบ้านฝั่งด้านขวาคือประเทศลาวนะครับก็จะมีภาคเหนือนี่แหละครับที่ต้องระวังอย่างหนักอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะมีช่องทางให้ติดต่อให้ติดตามข่าวสารนี่ถ้าอธิบดีแนะนำตรงไหนยังไงบ้างแพลตฟอร์มไหนดีคะครับคือตอนนี้เลยเนี่ยเราในหลักการก่อนนะเราก็ควรจะรู้ค่า PM 2.5 ในบริเวณพื้นที่ตัวเองค่ะใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ถ้าเราไม่มีเครื่องที่บ้านเนี่ยเราก็สามารถดูผ่านแอปพลิเคชัน Air for Thai ได้ค่ะถ้าของอันนี้ของกรมควบคุมมลพิษหรือ Air Visual ก็ได้ของทางภาคเอกชนนะฮะแต่ให้รู้ว่ามันคนละหน่วยนะครับแต่ไม่เป็นไรเราดูสีเอาก็ได้ว่าถ้าสียังไงคืออันตรายคือมันต้องระวังเพราะมันเป็นเรื่องของมาตรการ precaution คือการป้องกันนะฮะไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องตัวเลขเพราะให้ระวังอันตรายคืออันตรายอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ต้องเอามาเทียบกันให้งงเพราะคนบางคนจะเทียบกันแล้วก็จะงงนะครับจริงๆมันคนละหน่วยคนละวิธีการคำนวณเท่านั้นเองแต่ว่ามันก็จะบอกถึงปัญหาต่อสุขภาพเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยก็คือต้องดูค่าพวกนี้นะครับอันที่สองก็คือว่าอาจจะต้องติดตามเว็บคือต้องดูอาการตัวเองครับสังเกตอาการตัวเองว่าเรามีปัญหาไหมทางเดินหายใจหรือเรื่องภูมิแพ้ขนาดหนักก็ต้องไปปรึกษาแพทย์นะครับค่ะครับเอาละค่ะวันนี้กราบขอบพระคุณท่านอธิบดีนะคะเดี๋ยวยังไงมีโอกาสได้เรียนเชิญมาคุยกันใหม่สวัสดีค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะในปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีนะคะอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะคะก็อย่างที่คุยกันไปเมื่อสักครู่มีทั้งAir for Thai อันนี้ของกรมเองแล้วก็มีของเอกชนคือ Air Visual นะคะก็ไปดูกันได้แล้วก็คิดว่าน่าจะสถานการณ์เนี่ยอยู่อย่างน้อยสักอีก7วันนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ
ช่วงหน้านะคะมาเสริมทักษะการเอาตัวรอดจากเรื่องของบัญชีม้าตอนนี้เรามีตัวกฎหมายที่มาดูแลป้องกันกันแล้วมีผลบังคับใช้ไปแล้วเดี๋ยวกลับมาสักครู่ค่ะหากคอร์รัปชันก่อตัวเริ่มต้นในสถานศึกษาเด็กนักเรียนลอกการบ้านโกงข้อสอบแซงคิวโกงเงินห้องโรงเรียนเรียกรับเงินแลกโอกาสเข้าเรียนทุจริตอาหารกลางวันนมโรงเรียนโกงเงินงบประมาณโกงเวลาประเทศไทยจะพัฒนาบุคลากรให้เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตได้อย่างไรมาร่วมกันฉีดวัคซีนต้านการทุจริตให้ทุกคนไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยต่อการโกงทุกรูปแบบแก้ทุจริตปลุกจิตสำนึกตอนนี้คุณยังใส่หน้ากากอนามัยอยู่ไหมครับอ๋อยังใส่อยู่ค่ะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆแอลกอฮอล์นี่ติดตัวเลยนะคะผมก็ใส่ตลอดเวลาที่ออกนอกบ้านครับถึงสถานการณ์โควิดจะดีขึ้นและใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติแต่เราก็ต้องไม่ประมาทถ้าอยู่ในที่ปิดหรือมีคนหนาแน่นก็ยังต้องใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อรวมทั้งต้องล้างมือบ่อยๆด้วยนะครับจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยอายุที่มากขึ้นย่อมตามมาด้วยความเสื่อมถอยของร่างกายแต่การดูแลตัวเองอย่างดีตั้งแต่ยังหนุ่มสาวอาจช่วยชะลอความเสื่อมได้ด้วยการออกกำลังกายกินอาหารให้เหมาะสมควบคุมอารมณ์ให้เป็นนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ก่อนที่จะ60เพื่อสร้างสุขภาพที่แข็งแรงเป็นผู้สูงวัยที่มีพลังและมีคุณภาพท่านกำลังฟังรายการสมรภูมิข่าว 92.5 โดยปรเมศผู้โตและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ชมครับปัญหาอันหนึ่งที่ถูกหลอกกันเนี่ยนะคะก็คือปัญหาที่ถูกหลอกมาจากช่องทางออนไลน์บางคนก็ไปเจอการเปิดบัญชีม้าไปรับจ้างเปิดบัญชีเพราะเห็นแก่สินจ้างไม่มากไม่หมายบางคนอาจจะมากก็ได้นะแต่ว่าโทษที่ตามมามันมากกว่านั้นนะคะจริงๆเรามีพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพุทธศักราช2566ค่ะซึ่งก็มีผลบังคับใช้กันมาตั้งแต่วันที่17มีนาคมที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้นะคะวันนี้ใครที่มีคำถามหรือว่าอาจจะประสบปัญหาอยู่หรือว่าอยากจะป้องกันตัวเองอยากจะได้คำแนะนำอะไรอย่างไรนะคะส่งคำถามมาได้เลยค่ะทาง Facebook ที่ชื่อว่า Radio Thailand Live นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเสริมทักษะเอาตัวรอดจากเรื่องของบัญชีม้าเนี่ยแหละซึ่งตอนนี้ก็มีผู้ที่เสียหายอยู่เยอะนะคะเราจะได้พูดคุยกับทางรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดคุณโกศลวัฒน์อินทุจันยงนะคะในเรื่องนี้ใครที่มีคำถามก็ขอให้ส่งกันมาได้เลยเอาระหว่างนี้งั้นไปเรื่องอื่นก่อนไปดูคุณดิวอลิสลาหน่อยค่ะวันนี้กลับมาเมืองไทยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ออกมาแฉสี่พี่น้องตระกูลบอใบไม้ว่าเป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์มาเก๊า888นะคะแล้วก็โดนพี่ชายคนโตตระกูลบอเนี่ยเบนซ์เดมอนทำร้ายร่างกายภายหลังออกมาแฉก็มีการไปบุกทลายเว็บพนันควบคุมตัวเบนส์เดมอนที่บินมาจากฮ่องกงมาสู้คดีเขาก็ยังยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวพันขอปฏิเสธวันนี้ค่ะช่วงประมาณเที่ยง15นะคะคุณดิวอริสลาเนี่ยบินมาจากไต้หวันมาให้ปากคำเพิ่มเติมที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะปรากฏกองทัพสื่อมวลชนค่ะมารุมทำข่าวกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะผู้สื่อข่าวก็มีการสอบถามคุณดิวสั้นๆเป็นยังไงโอเคไหมเจ้าตัวบอกโอเคนะคะแล้วก็บอกว่าแหมต้องเบอร์นี้เลยเหรอคือหมายถึงว่าโอ้โหมากันเยอะขนาดนี้เลยนะคะก็ไม่เครียดไม่กังวลแล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปให้ปากคำต่ออันนี้ก็คือกรณีของมาเก๊า888นะคะจริงๆวันนี้มีเรื่องของคดีของคุณชูวิทย์ด้วยนะคะคือคุณชูวิทย์เนี่ยมีการฟ้องคุณสันทนะในเรื่องของหมิ่นประมาทนะคะว่าโรงแรมเดวิสของลูกชายคุณชูวิทย์เนี่ยเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดเปิดเกินเวลานะคะซึ่งวันนี้ที่ศาลอาญารัชดาพิเศษก็มีการนัดไต่สวนมูลฟ้องคดีที่นายชูวิทย์เป็นโจทก์ฟ้องนายสันทนะประยุรรัตน์เป็นจำเลยฐานแจ้งความเท็จสร้างหลักฐานเท็จและหมิ่นประมาทก
รณีที่มีการแอบถ่ายในห้องน้ำโรงแรมเดอะเดวิดว่ามีการมั่วสุมยาเปิดเกินเวลาพอถึงเวลาเนี่ยทั้งคุณชูวิทย์และทนายคือคุณอนันตชัยชัยเดชก็เดินทางมาที่ศาลนะคะศาลก็มีการซักค้านคุณชูวิทย์แล้วสืบพยานพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจทองหล่อพยานโจทพยานพนักงานสอบสวนที่รับแจ้งความในคืนเกิดเหตุประมาณตีสี่วันที่ห้าพฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะก็มีการเบิกความโจทประกอบเอกสาร24ฉบับตามวันเวลาเกิดเหตุที่จำเลยและพวกได้เดินทางไปโรงแรมกล่าวหาว่ามีการมั่วสุมยาเปิดเกินเวลาแล้วก็ไปแจ้งความที่สน.ทองหล่อลงบันทึกประจำวันนะคะจากนั้นเนี่ยได้ให้สายตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไปตรวจสอบศาลพิเคราะห์แล้วนะคะเห็นว่าคดีของโจทก์มีมูลให้ประทับรับฟ้องนัดตรวจพยานหลักฐานสอบคำให้การ15พฤษภาคมนี้ 9:30 นาทีนะคะอันนี้ก็เป็นคดีที่คุณชูวิทย์ฟ้องคุณสันทนะประยุนรัตน์ค่ะเรามาที่รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดคุณโกศลวัฒน์อินทุจันยงค่ะมาดูว่าเราเนี่ยจะมีทักษะการเอาตัวรอดจากเรื่องของบัญชีม้ากันได้อย่างไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะท่านรองโฆษกค่ะเดี๋ยวเช็คสายอีกสักครู่หนึ่งนะคะก็อย่างที่รายงานไปค่ะหลังจากที่มีพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีผลบังคับใช้ไปแล้วเดี๋ยววันนี้จะได้มาคุยกันว่ากฎหมายตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นกฎหมายที่จะช่วยอะไรพวกเราได้อย่างไรบ้างนะคะจริงๆคนที่ไปเปิดบัญชีม้าเดี๋ยวบางคนก็ไปแบบตั้งใจบางคนก็ไม่ตั้งใจนะคะแล้วบางคนเนี่ยก็พอไม่ตั้งใจแล้วมันมีผลที่ตามมาอีกเยอะทีเดียวเอาละค่ะเราไปทักทายกันต่อนะคะกับรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดคุณโกศลวัฒน์อินทุจันยงสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะอยากให้อธิบายหลังจากที่พระราชบัญญัติกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพุทธศักราช2566มีผลไปแล้วนะคะตั้งแต่17มีนาคมค่ะทีเนี้ยกฎหมายตัวเนี้ยจะมีหลักการที่จะช่วยให้แก้ปัญหาเรื่องของบัญชีม้าหรือว่าพฤติกรรมออนไลน์ที่มันผิดกฎหมายต่างๆยังไงได้บ้างคะครับต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ากฎหมายเนี้ยนะเจตนารมณ์เนี่ยเพื่อระงับความเสียหายอันเร่งด่วนนะครับของประชาชนที่วันนี้สถานการณ์เนี่ยเราจะถูกแก๊ง call center หลอกลวงอะไรต่างๆมากมายนะครับทีนี้เวลาถูกหลอกนั้นเนี่ยจะเห็นไหมครับว่าผู้ที่ถูกหลอกเนี่ยล้วนแต่เป็นบุคคลที่ชั้นแนวหน้าทั้งนั้นตัวอย่างเช่นคุณหมอก็โดนหลอกนะครับผู้ประกาศข่าวก็เคยโดนหลอกหรือตัวอัยการเองนะครับก็เคยถูกหลอกเพราะว่ามีการปลอมเสียงเรียนเสียงนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยการพัฒนาของแก๊ง call center ที่จะหลอกลวงเนี่ยนะครับมีในทุกๆรูปแบบนะครับเขาจะพัฒนาเปลี่ยนวิธีการไปเรื่อยๆนะจึงจำเป็นนะครับที่ต้องตาเป็นพระราชกำหนดเร่งด่วนซึ่งพระราชกำหนดเนี่ยครับนะอยากให้พวกเรามีสติตั้งใจกันนิดนึงนะครับเพื่อจะให้หลุดพ้นว่าถ้าตัวเราถูกหลอกหรือคนใกล้ตัวเราถูกหลอกอันดับแรกควรต้องทำอย่างไรนะครับค่ะง่ายๆก็คือว่ามาตรา6ครับพระราชกำหนดบอกว่าถ้าธนาคารพบเหตุเองหรือได้รับแจ้งนะครับธนาคารมีหน้าที่ระงับธุรกรรมได้หมายความว่าหยุดความเสียหายให้ประชาชนได้แล้วเดิมเนี่ยครับพอเวลาถูกหลอกเราโทรไปที่ธนาคารเขาจะไม่กล้าหยุดธุรกรรมใช่ไหมครับค่ะเขาจะไม่มั่นใจว่าเอ๊ะคุณโทรมาแล้วใครอะไรอย่างไรนะครับนะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยครับพอมาตรา6ออกมาธนาคารพบเหตุเองก็ได้นะครับหรือได้รับแจ้งเหตุนะครับธนาคารมีหน้าที่ระงับธุรกรรมแล้วมาตรา6ใช้คำว่าธนาคารมีหน้าที่นะครับมีหน้าที่บังคับเลยนะคะธนาคารต้องระงับธุรกรรมครับก็แปลว่าถ้าระงับธุรกรรมได้ทันก็หยุดความเสียหายได้ทันขณะเดียวกันธนาคารก็อาจจะประสานงานต่อสมมติว่ากดโอนไปแล้วอย่าลืมนะครับว่าบัญชีม้าทั้งหลายในที่ผ่านมาเนี่ยใน1นาทีเขากดโอนไปหลายบัญชีเลยถูกไหมครับเงินเราเดินทางไปทั่วขณะเดียวกันระบบธนาคารก็เป็นระบบเช่นเดียวกันธนาคารก็กดได้รวดเร็วเหมือนกันถ้าธนาคารเห็นว่าไม่ถูกต้องเขาอาจจะไปตามเงินเราที่โอนไปแล้วส่งต่อเนี่ยไประงับธุรกรรมต่อไปยังปลายทางแล้วก็จะทำให้ประชาชนมีโอกาสได้รับเงินคืนสูงขึ้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับมาตรา6เนี่ยนะครับในพระราชกำหนดเนี่ยเป็นเรื่องเร่งด่วนที่เราสามารถจะหยุดความเสียหายกับตัวเราคนใกล้ตัวเราเกิดเหตุปุ๊บมีสตินะครับรีบโทรหาธนาคารเพราะนั้นวันนี้
ฝากเลยครับว่าท่านใช้บัญชีธนาคารอะไรไว้นะครับท่านรีบกดเลยครับว่าธนาคารที่ท่านใช้เนี่ยเราจะติดต่อหมายเลขอะไรที่ติดต่อได้เร็วที่สุดสมมติเราถูกหลอกนะครับเราจะได้รีบระงับได้ทันนะครับต่อไปมาตรา7นะครับผู้เสียหายแจ้งเหตุเองเนี่ยธนาคารมีหน้าที่ระงับธุรกรรมนั้นไว้ชั่วคราวเพื่อให้ผู้รับโอนทุกทอดระงับธุรกรรมไว้ทันทีเห็นไหมครับพอผู้เสียหายไปแจ้งเหตุแล้วนะครับธนาคารมีหน้าที่ระงับธุรกรรมไว้ชั่วคราวเพื่อให้ผู้รับโอนทุกทอดระงับธุรกรรมไว้ทันทีและให้ผู้เสียหายไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยภายใน72ชั่วโมงค่ะเพราะฉะนั้นใครได้รับความเสียหายให้รีบโทรแจ้งธนาคารในลำดับแรกนะครับธนาคารก็จะใช้กฎหมายมาตรา6และมาตรา7เนี่ยครับระงับความเสียหายให้ท่านอ๋อค่ะนะครับเพราะในมาตรา6บอกแล้วนะครับว่าธนาคารมีหน้าที่ระงับธุรกรรมนะได้เลยนะครับเป็นหน้าที่เขาแล้วนะครับเขาก็จะต้องรีบทำเหมือนกันเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายเพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจจะนำมาสู่การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกันภายหลังใครมีหน้าที่ตามกฎหมายเขียนอย่างไรคนนั้นต้องทำตามที่กฎหมายบัญญัตินะครับค่ะสงสัยมาตรา6นิดนึงนะคะที่ว่าถ้าธนาคารพบเห็นความผิดปกติเนี่ยระงับได้ทีนี้ไอ้ความผิดปกติตรงนี้มันมีมาตรฐานยังไงว่าจะเป็นผิดปกติคะเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับชีวิตประจำวันนะครับเรามีอาจจะมีเงินฝากทั้งชีวิตอยู่เนี่ยสมมุติว่าประมาณคนละ1ล้านบาทค่ะเราเคยกดโอนครั้งละ 3,000 4,000 5,000 นะฮะเราไม่เคยโอนทีละ 800,000 900,000 ถ้าธนาคารเห็นว่าเอ๊ะมีการโอนเงินเยอะนะครับหรือครั้งละ 300,000 3หนติดกันอะไรอย่างเงี้ยนะอันอย่างเงี้ยนะครับที่เห็นว่าพบเหตุเองก็ได้นะครับเขาอาจจะมีหน่วยเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีประจำธนาคารหรือมีการเตือนหรือมีอะไรก็แล้วแต่ที่วันนี้ทุกธนาคารเริ่มออกแบบป้องกันนะครับเพราะว่าถ้าธนาคารไหนที่ป้องกันแก๊ง call center ให้ลูกค้าได้ดีจริงผมว่าลูกค้าคงจะไปฝากที่นั่นเยอะกว่าเพื่อนนะครับใช่นะครับเราต้องการธนาคารที่ช่วยดูแลคุ้มครองเงินของเราด้วยนะโดยเฉพาะบัญชีเงินฝากเราไม่ใช่มีเหตุแล้วจะไม่รับผิดชอบอย่างนั้นก็คงไม่มีใครอยากอยู่กับธนาคารนั้นนะครับค่ะเพราะนั้นเหตุปกติเนี่ยมันบอกได้ครับว่าชีวิตประจำวันเนี่ยเราเคยกดโอนหรือกดจ่ายสักเท่าไหร่กันต่อวันต่อเดือนสูงสุดเคยเท่าไหร่ค่ะแต่อยู่ๆมันพุ่งไปไกลเอ๊ะผิดปกตินะเขาอาจจะมีระบบส่งเมสเซจเตือนเราก็ได้นะครับค่ะทำไมเวลาเราสั่งซื้อสินค้าอะไรมันจะมีเมสเซจเตือนเราได้ล่ะครับเราโอนเงินอะไรต่างๆมีเมสเซจโอนเตือนเราใช่ไหมครับค่ะเพราะนั้นระบบที่ดีอย่างนี้ธนาคารไหนพัฒนาขึ้นมาป้องกันเงินของประชาชนได้ประชาชนก็ย่อมที่จะเอาเงินไปไว้กับธนาคารนั้นนะครับเพราะว่าอะไรเราจะเชื่อถือคนที่ช่วยดูแลพวกเราให้ปลอดภัยค่ะครับขณะเดียวกันเราจะหวังธนาคารดูแลอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับเราต้องดูแลตัวเองต้องช่วยกันดูแลตัวเองด้วยในอันดับแรกใช่ๆอย่าโลภนะครับอย่ากลัวอย่าหลงเพราะว่าหลายรายการวันนี้ธุรกรรมเนี่ยเขาหลอกให้เรากลัวท่านจะถูกตรวจสอบโดย DSI ตรวจสอบโดยสรรพากรใช่ไหมครับตรวจสอบโดยหน่วยงานอะไรต่างๆของรัฐต้องเอ๊ะให้เป็นครับแล้วก็โทรกลับไปถามเขาก็ได้นี่ครับถ้าเป็นเรื่องจริงนะท่านก็สามารถที่จะติดต่อเข้าไปภายหลังนะหรือหลังจากนั้นวางหูแล้วโทรใหม่นะครับไปหาเบอร์ที่ถูกต้องแท้จริงวันนี้ระบบข้อมูลเราในคอมพิวเตอร์อะไรต่ออะไรเรามีทั้งนั้นนะครับหาเบอร์โทรกลับไปคุยเองหลังจากนั้นเราก็จะรู้ว่าเรื่องจริงหรือเรื่องนี้เราถูกหลอกนะครับถ้าเป็นเรื่องจริงมันช้าไป5นาทีมันจะมีอะไรเสียหายมากกว่าเดิมแล้วครับไม่มีหรอกครับนะแต่ถ้าเป็นเรื่องถูกหลอกท่านจะเอ๊ะได้ผลแล้วเราถูกหลอกเราก็จะไม่หลงเชื่อนะครับแล้วตอนนี้มีเรื่องของบัญชีม้าที่หลายคนก็บางคนก็เต็มใจไปเปิดบางคนก็ถูกหลอกให้เปิดเนี่ยนะคะผู้ที่ถูกหลอกก่อนให้เปิดบัญชีม้าเนี่ยจะต้องดำเนินการยังไงคะมีกฎหมายนะครับตอนนี้นะครับว่ามาตรา9ครับถ้าเปิดบัญชีม้าเนี่ยอันนี้คือเต็มใจเปิดนะครับท่านจะถูกจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 หรือทั้งจำทั้งปรับนะครับกรณีที่ท่านรับจ้างเปิดบัญชีม้านะครับค่ะเพราะนั้นเวลาได้ค่าจ้างเปิดบัญชีม้าท่านได้สักกี่ตังค์ครับหลักพันเท่านั้นเองนะค่ะแต่ท่านเสี่ยงนะครับว่าจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 อันนี้เฉพาะเปิดบัญชีม้านะฮะแต่เขาเอาบัญชีที่ท่านเปิดให้เขาเนี่ยไปช่อโกงประชาชนไปหลอกลวงเอาเงินจากผู้อื่นอีกกี่กรรมก็ไม่รู้ค่ะอาจจะหลอกเป็น10เป็น100
เวลาดำเนินคดีเนี่ยพนักงานสอบสวนจะต้องเอาท่านไว้ก่อนเขาจะต้องยืนยันว่าท่านร่วมกับแก๊ง call center ที่หลอกลวงนะกระทำความผิดนะส่วนท่านจะแก้ตัวอย่างไรท่านก็ไปแก้ตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับถ้าหลักฐานพอฟ้องท่านก็ต้องไปแก้ตัวที่ศาลต่อไปนะแต่ว่าโทษเนี่ยมันจะมีหลายกรรมต่อเนื่องเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับบัญชีม้าเนี่ยเราเห็นอย่างนี้แล้วใครก็ตามที่เต็มใจไปเปิดบัญชีม้าไว้เมื่อเห็นกฎหมายนี้ออกมาแล้วนะครับท่านสามารถเยียวยาแก้ไขได้ครับกลับไปที่ธนาคารเดิมที่ท่านเปิดบัญชีไว้แม้บัญชีจะไม่อยู่กับท่านแล้วบัตร ATM ไม่อยู่กับท่านแล้วแต่เมื่อท่านเป็นคนเปิดท่านถือบัตรประชาชนกลับไปบอกธนาคารครับว่าท่านเคยหลงผิดเปิดบัญชีม้าไปท่านขอปิดบัญชีนี้เพื่อหยุดการกระทำความผิดไม่ให้เกิดขึ้นอีกไอ้ที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ไปชี้แจงกันต่อไปแต่ว่าเกิดขึ้นอีกจะได้ไม่ต้องรับโทษต่อไปนะครับเพราะถ้าบัญชีปิดแล้วก็จะใช้คำความผิดต่อไปไม่ได้มันก็จะเหลือแต่ของเก่าที่เรามาสู้กันมาแก้ตัวกันไปแต่ถ้ามันเกิดขึ้นอีกชีวิตท่านอาจจะรับไม่ไหวก็เดินเอาบัตรประชาชนไปเลยบอกขอปิดบัญชีแล้วต้องบอกด้วยไหมว่าเป็นบัญชีม้าบอกเลยครับไปบอกความจริงเขาจะได้ให้ความสำคัญแล้วก็รีบปิดอ๋อรีบปิดเลยรีบทำเลยเพราะเขาดำเนินการได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นการดำเนินการต่อเนื่องว่าธนาคารพบเหตุแล้วนะครับแต่นี่ถามเผื่อนิดนึงแล้วพอไปถึงธนาคารเราบอกปิดบัญชีมาแล้วเนี่ยเราจะต้องไปดำเนินการเรื่องคือธนาคารมันจะเขาจะต้องมีการดำเนินการต่อไปที่ตำรวจอะไรอีกไหมคะอาจจะมีการดำเนินการต่อไปที่ตำรวจครับเรื่องเป็นความผิดว่าคนที่มาเปิดบัญชีม้าเนี่ยมีโทษตามที่เราได้กล่าวมานะครับว่าเปิดบัญชีม้าตามมาตรา9นั้นมีโทษอย่างไรแต่อย่างน้อยคนที่หลงผิดไปเปิดบัญชีม้าจะได้ไม่ต้องไปรับคดีต่างๆต่อไปที่จะตามมาเพราะทุกนาทีมีการโทรหลอกใช่ไหมครับเมื่อเช้านี้ผมยังโดนเลยอ้าวว่ายังไงคะผมก็โทรศัพท์รับเข้ามานี่แหละครับโทรจากธนาคารคดีข้างธนาคารนะครับแต่บังเอิญผมเป็นคนฟังข่าวข้อมูลข่าวสารแล้วเก็บมาคิดไงครับพอเราเก็บมาคิดเราจะได้มีทักษะในการช่วยตัวเองไม่ให้ไปถูกหลอกนะครับอย่างนี้คนที่ตั้งใจไปเปิดบัญชีม้านี่ก็เคสหนึ่งส่วนถูกหลอกให้เปิดบัญชีม้าก็เหมือนกันคือถ้าเรารู้เราก็ต้องรีบไปปิดเหมือนกันถูกไหมคะใช่ครับถ้าท่านถูกหลอกให้เปิดบัญชีม้านี่ง่ายๆเลยครับพอใครก็ตามที่เอาบัตรท่านไปโดยท่านไม่รู้ตัวแล้วเขาไปเปิดบัญชีได้นะครับเขาจะมีวิธีไปแสดงตนยังไงไม่รู้แต่เมื่อมีการหลอกเนี่ยถ้าเราถูกหลอกเราจะต้องเซิร์ชว่าชื่อที่เราโอนไปเนี่ยชื่อนามสกุลอะไรบัญชีอะไรถูกไหมครับค่ะแล้วเราจะต้องไปหาตาม Facebook ตามระบบ Google อะไรต่างๆว่าคนนี้เป็นใครอยู่ที่ไหนเราสามารถเซิร์ชหาได้ถูกไหมครับค่ะถ้าเราเซิร์ชเจอเป็น Facebook เราจะเข้าไปหาในเมสเซจเขาไหมครับว่าเราได้โอนเงินไปบัญชีคุณขอให้แล้วคุณบอกว่าจะโอนคืนเราแต่ว่าไม่มีการโอนคืนค่ะแค่นี้ครับพอเขาแจ้งมาเนี่ยเราถูกใช้เราจะรู้ตัวแล้วใช่ไหมครับใช่พอรู้ตัวปุ๊บท่านก็ควรจะเอาหลักฐานที่มีคนแจ้งมาหาท่านเนี่ยรีบไปที่สถานีตำรวจอ๋อหรือสอบถามเขาว่าบัญชีเนี้ยมันบัญชีธนาคารอะไรแล้วท่านก็รีบติดต่อธนาคารด้วยค่ะขอปิดบัญชีนะครับว่ามีผู้เอาบัตรของท่านไปเปิดบัญชีโดยท่านไม่ได้ให้ความยินยอมนะครับโดยไม่ทราบว่าเกิดเหตุทุจริตนำบัตรเราไปใช้อย่างไรขอแสดงตัวตนแล้วขอให้ปิดบัญชีเพื่อระงับความเสียหายก่อนในชั้นต้นนะครับค่ะค่ะโหนี่มีท่านผู้ฟังหลายท่านก็ส่งมาบอกว่าเมื่อเพิ่งจะโดนไปแต่ว่าคือโทรมาบอกมาจาก Shopee แต่เขาไม่เชื่อนะเขาก็เลยวางไปอีกคนนึงบอกว่าใช้แอปแบงค์เดียวที่มีเงินน้อยที่สุดที่เหลือยอมเดินไปเบิกเอายอมลำบากมันเสี่ยงเนี่ยประชาชนก็จะคิดกันแบบในตอนนี้ว่าเริ่มกังวลเริ่มมีข้อมูลมากขึ้นแต่มันก็ยังมีคนที่ถูกหลอกอยู่ใช่ไหมคะคือด้วยที่ว่าเขาพัฒนาอะไรกันไปหลายอย่างเนี่ยแล้วใช่ไหมคะท่านโฆษกแต่ว่าโดยรวมนะครับหนึ่งถ้าเราไม่โลภนะครับไม่กลัวนะมักจะไม่โดนครับเอาง่ายๆผมเห็นโพสต์ในบริษัทใหญ่นะครับซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ไปของบ้านเราขายน้ำหอมจากขวดละ 3-4,000 เหลือ 1,200 นะบอกว่าโปรโมชั่นพิเศษผมก็อ่านคอมเมนต์ใต้นั้นลงมาซึ่งเป็นร้านค้าปลอดภาษีร้านใหญ่ของบ้านเรานะครับ
ผมก็อ่านใต้คอมเมนต์ลงมาเขาก็เขียนคอมเมนต์ว่ารสชาติดีมากผมก็เอ๊ะแล้วน้ำหอมอะไรรสชาติทำไมรสชาติดีเออแล้วข้อสำคัญไอ้ยี่ห้อนี้เท่าที่เรารู้เนี่ยเขาไม่เคยลดราคาใช่แต่ลดจาก 3-4 พันเหลือ 1,200 นะเท่านั้นแหละครับผมก็หยุดเอ๊ะปุ๊บผมก็ไปเซิร์ชหาแล้วว่าเบอร์ของร้านค้าปลอดภาษีร้านเนี้ยเบอร์อะไรผมก็โทรเข้าไปหาเขาโอ้ยแต่กว่าจะได้พูดกับพนักงานนั่งฟังเพลงสักพักใหญ่ค่ะแต่สุดท้ายก็ได้ฟังครับเขาก็พูดว่าอ๋อโปรโมชั่นนี้ไม่มีอยู่จริงอันนั้นเป็น Facebook ปลอมตอนนี้มี Facebook ปลอมขายน้ำหอมขายกระเป๋าขายเข็มขัดนะครับราคาถูกผิดปกตินะอย่าหลงเชื่อท่านต้องเอ๊ะแบบผมสิครับแล้วก็โทรเข้าไปที่บริษัทนะในหัว Facebook น่ะเราไปเซิร์ชอีกทีว่าเขาบริษัทเขามีอะไรคอลเซ็นเตอร์เขาจะมีแม้เขาจะให้เราฟังเพลงนานหน่อยก็อดทนครับแต่เราจะไม่ถูกหลอกดิฉันก็เคยนะคะตอนนั้นเป็นแบกกระเป๋านี่แหละค่ะท่านรองโฆษกคะโอ้โหราคาถูกมากจากหลายพันที่มันควรจะเป็นหมื่นอะเหลืออยู่แบบประมาณพันเดียวอะไรประมาณเนี้ย1,200อะไรเงี้ยแหละค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลองกดไปแต่ยังไม่ได้จ่ายตังค์อ่ะนะคะทีนี้วันดีคืนดีอีกสัก 2-3 วันเขาก็โทรมาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาของไปส่งที่บ้านดิฉันก็ถามแบบถามละเอียดน่ะถามว่าอันนี้มันบริษัทแบรนด์ไหนตั้งอยู่ที่ไหนยังไงแล้วตอนหลังมันผิดปกติเพราะเขาเริ่มตอบไม่ได้ต้องหันไปถามคนข้างๆไงเราก็รู้แล้วดิฉันก็เลยบอกว่างั้นขอยกเลิกไม่ซื้อครับเพราะว่าไอ้กระเป๋าแบรนด์เนมที่เขาโฆษณาเนี้ยค่ะนะครับท่านผู้ฟังลงพิจารณาบางแบรนด์เนี่ยเขาขายแต่ช็อปเขาไม่ได้ขายผ่านร้านอื่นค่ะแล้วร้านที่มาขายเนี่ยถ้าเราเคยไปที่ร้านนั้นเราก็จะรู้ว่ามันไม่มีแบรนด์เนมยี่ห้อนี้ในร้านเขาเขาจะมีแต่เฉพาะช็อปเขาเท่านั้นะนะครับเพราะนั้นท่านผู้ฟังที่ไปเที่ยวไปช้อปปิ้งไปอะไรถ้าเราช่างสังเกตนะครับโอกาสที่เราจะถูกหลอกก็ยากขึ้นค่ะแอะแล้วก็ลองดูมีเอ๊ะสักนิดนึงครับแล้วดูแล้วโทรไปถามนะฮะอย่างผมเนี่ยก็อย่างที่บอกครับเสียเวลาฟังเพลงน้อยนึงถือว่าเป็นความรื่นรมนะคะท่านรองโฆษกครับแต่เราไม่ถูกหลอกนะครับเพราะว่าถ้าโอนเงินไปแล้วเราอาจจะได้ของก็ได้แต่มันไม่ใช่ของแท้มันจะเป็นของปลอมมันจะเจ็บใจอ่ะเอาของปลอมมาส่งให้นะครับมันจะเป็นอย่างนั้นมากกว่ามันก็จะไปวุ่นวายว่าของใครอีกตามไปให้มันเจ็บใจกันนะครับเพราะฉะนั้นหรือหลอกให้กลัวหลอกให้กังวลว่า DSI จะตรวจสอบคุณมีหมายจับหรือธนาคารพบว่าบัญชีคุณผิดปกติอย่าเพิ่งตกใจครับขอบคุณครับวางหูแล้วเรามีเบอร์ของเราที่ถูกต้องเราเป็นลูกค้าแบงค์ไหนเรารู้ตัวนี่ครับท่านก็โทรกลับไปคุยเองแล้วท่านก็จะรู้ว่าถูกหลอกอีกแล้วนะครับสรรพากรนี่โดนบ่อยนะคะซึ่งสรรพากรก็บอกแล้วเขาไม่มีนโยบายที่จะทำแบบนี้นะคะโดนอ้างบ่อยเขาก็ประกาศนโยบายอย่างนี้แต่ก็ยังมีคนถูกหลอกได้เห็นไหมฮะใช่เพราะฉะนั้นอยากให้ท่านผู้ฟังฟังข่าวแล้วนะครับมีทักษะหน่อยนะครับจดจำบ้างเราอยากดูข่าวนู้นข่าวนี้ผ่านไปผ่านมาแล้วเราก็ไม่ได้คิดไม่ได้จำอะไรนะครับค่ะแหมวันนี้ต้องคิดไม่ทำสุดท้ายความเสียหายก็จะเกิดขึ้นเพราะเราถูกหลอกนะครับค่ะทีนี้ตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีคนตกเป็นเหยื่อหรือว่าอยากจะขอคำแนะนำเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้มีช่องทางไหนบ้างคะเรามีสายด่วนอัยการนะครับ1157นะครับเป็นอัยการคุ้มครองสิทธิ์ช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมายเราทำงานในเวลาราชการวันจันทร์ถึงศุกร์วันเสาร์แปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งเราก็ทำงานนะครับโทรเข้ามาได้ก็ฝากท่านผู้ฟังอีกนิดนึงนะครับว่าเราจะมีเรื่องการใช้โทรศัพท์ด้วยนะครับนอกจากบัญชีม้าแล้วเนี่ยโทรศัพท์ก็ไม่ได้นะครับท่านอย่าให้ใครเอาชื่อท่านไปเปิดโทรศัพท์หมายเลขของท่านลงทะเบียนนะแล้วก็เอาใช้โทรศัพท์หมายเลขท่านน่ะไปโทรหลอกลวงเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงผู้อื่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นโทษนะครับอย่างสูงเหมือนกันนะว่ามีอัตราโทษเนี่ยนะครับจำคุกตั้งแต่2ปีถึง5ปีปรับตั้งแต่ 200,000 ถึง 500,000 บาทนะครับถ้านำโทรศัพท์นั้นไปใช้อาชญากรรมคอลเซ็นเตอร์เนี่ยนะครับท่านจะต้องโทษตามนี้เพราะฉะนั้นใครจะมายืมบัตรประชาชนเราไปขอให้ระวังเลยครับเขาเอาไปเปิดเบอร์โทรศัพท์หรือเขาเอาไปเปิดหมายเลขบัญชีเพื่อจะโอนเงินเนี่ยเรามีโอกาสต้องรับผิดนะถึงแม้ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าเราไม่สามารถต่อสู้คดีได้นะครับก็ต้องถูกดำเนินคดีไปก่อนแล้วระหว่างถูกดำเนินคดีเนี่ยถ้าเขาขังนะครับท่านไม่มีเงินประกันตัวท่านก็เสียอิสรภาพแล้วนะครับต้องมาต่อสู้กันให้เกิดความถ
ุกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ต้องระมัดระวังครับอย่าเอาตัวเข้าไปเกี่ยวถ้ารู้สึกว่าไม่มั่นใจสายด่วน1157โทรหาอัยการเบอร์นี้บริการฟรีนะครับค่ะบริการฟรีครับแล้วก็สามารถเข้ามานั่งปรึกษาได้ที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายใกล้บ้านนะครับในกรุงเทพเราก็มีหลายสาขาทั่วประเทศเรามี100กว่าสาขาครับค่ะโอ้ดีมากเลยนะคะวันนี้ได้ประโยชน์มากๆเลยค่ะท่านรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดกราบขอบพระคุณมากเลยนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณโกศลวัฒน์อินทุจันยงนะคะรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดมาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะก็ฝากเอาไว้1157ค่ะสายด่วนอัยการใครที่ประสบปัญหาก็เรียนเชิญได้เลยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะท่านผู้ชมค่ะกลับมาพบกันใหม่เดี๋ยวสัปดาห์นี้วันพุธนะคะสวัสดีค่ะเจาะประเด็นเน้นความจริงกับรายการสมรภูมิข่าว 92.5 โดยปรเมศผู้โตและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในช่วงนี้ต้องเจอกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5เราควรดูแลตัวเองในเบื้องต้นด้วยการอยู่ในอาคารเพื่อลดการรับฝุ่นปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องออกนอกบ้านหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่ค่าฝุ่นสูงมันทำความสะอาดบ้านเพื่อป้องกันฝุ่นงดการเผาในที่โล่งแจ้งทุกชนิดลดการใช้รถยนต์ดูแลสุข